ในเรื่องของคดีนะครับทางพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวของเด็กผู้เสียหายนะไปสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพแล้วก็ได้ออกมาเรียกตัวผู้ต้องหาครับซึ่งผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวในวันนี้พนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่าพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงไม่เกิน13ปีนะครับแล้วก็พากเด็กไปประการอนาจารนะครับในเบื้องต้นที่ผู้ต้องหาให้การไปเสร็จเราจะพอไม่สามารถกล่าวให้ได้นะครับพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาทราบแล้วก็จะต้องนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับในส่วนการประกันตัวนี้ในส่วนประกันตัวเราให้ไปที่ศาลนะครับพนักงานสอบสวนเราไม่ได้ให้ประกันที่ชั้นโรงพักนะฮะก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลส่วนเรื่องผู้ต้องหาจะไปยื่นประกันตัวที่ศาลหรือไม่ก็แล้วแต่ผู้ต้องหาเองคืออยู่ในดุลพินิจของศาลอยู่ในดุลพินิจของศาลครับแล้วตอนนี้ในส่วนของการดูแลพื้นที่ตรงนี้มันถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ไหมคะในพื้นที่ตรงนี้เราได้มีการให้นโยบายหรือว่าวางมาตรการอะไรลงไปเข้มงวดตรงนี้ไหมครับในเรื่องของสถานที่สาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือว่าแหล่งที่วัยรุ่นมักจะไปจอดรถอย่างเช่นว่าบริเวณริมแม่น้ำวังต่างๆเนี่ยเราก็ได้สั่งการให้เจ้าที่ตำรวจสายตรวจเนี่ยออกเพิ่มความเข้มในการตรวจโดยเฉพาะในสวนสาธารณะที่มีห้องน้ำที่มีประชาชนเข้าไปใช้เนี่ยเราจะเข้มมากขึ้นนะครับมีผู้สูงอายุในชุมชนอีก 1-2 รายที่กระทำการแบบนี้ตอนนี้เราให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบว่าเรื่องเป็นข่าวมีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างครับตอนนี้เรากำลังให้ชุดสืบสวนออกสืบสวนอยู่นะฮะว่าตามคำให้การของเด็กนะมันเป็นจริงหรือไม่นะฮะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการให้การของเด็กต่อสหวิชาชีพจะปรากฏออกมาอย่างไรนะฮะมันไม่ได้ว่าเฉพาะแต่เจ้าที่ตำรวจที่ทำการสอบปากคำเท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเด็กเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพเท่านั้นนะครับ